ดีครับทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนะฮะทำทูทอเรียลในการแคชโปเกมอน X นั่นเองหรือว่าการพูดง่ายคือเป็นการทำทูทอเรียลในการอัด 3DS แบบเขาเรียกอะไรครับสำหรับคนที่ไม่มีการแคปเจอร์แบบผมนะฮะซึ่งหลายๆคนคงจะรู้ดีว่าถ้าเกิดใครศึกษาข้อมูลเรื่องนี้นะฮะก็จะรู้ว่าการที่จะอัดเกมนะฮะใน 3DS เนี่ยเราจะต้องมี 3DS Capture Card ซึ่งต้องเป็นการเอาเครื่องเนี่ยไปโมซึ่งในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีคนทำระบบนี้ขึ้นมานะฮะหรือก็คือว่าไม่มีใครเอานำเข้ามาจากต่างประเทศนั่นเองซึ่งเราหาสามารถทำไงได้บ้างเราสามารถสั่งซื้อได้จากที่อเมริกาหรือว่าแม้แต่ที่ยุโรปหรือว่าที่ญี่ปุ่นนะฮะแต่ที่เมืองไทยนะครับเราไม่มีนะฮะไม่มีใครเอาเข้ามาซึ่งผมลองดูอยู่ว่าช่วงนี้ว่าจะติดต่อซื้อได้หรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับขอตกไปก่อนก็วันนี้นะฮะเราจะมาดูว่าเราสามารถอัด 3DS ได้ยังไงมั่งซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วก็จำนวนทั้งหมดมีอะไรมั่งวิธีการเซตวิธีการอัดแล้วก็วิธีการเขาเรียกว่าตัดต่อนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรมั่งฮะอย่างแรกก็คือกล้องนั่นเองผมใช้กล้อง DSLR ในการอัดซึ่งตัวนี้เป็นD5001 ซึ่งมีปัญหาเรื่องการอัดวิดีโอมากมากนะครับใครที่ใช้นิกอน D5001 ก็ขอให้ทำใจไว้ก่อนนะเพราะว่าคุณไม่สามารถปรับชัตเตอร์สปีดได้แล้วก็ไม่สามารถปรับค่า aperture ได้ไม่สามารถปรับอะไรได้เลยแม้แต่ ISO นะฮะก็ทำใจฮะซึ่งก็ไว้ใช้ปรับปรุงกันแล้วกันซึ่งตัวนี้เนี่ยผมต้องมีอะไรบ้างมีกล้อง TDS มีตัว 3DS มีกล้องนะฮะต่อมาคือไตรพอดก็คือขาตั้งกล้องนั่นเองตัวนี้ผมใช้ครับต้องก็แบบราคาถูกนะแล็กซีนนะครับผมแล็กซีนฮะไมค์ครับผมไมค์ฮะแล้วก็กล้องเขาเรียกว่าอะไรกล้องเว็บแคมนะฮะตัวนี้โฟกัสเออนี่คือกล้องเว็บแคมครับผมโอเคนะฮะไรพอดนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันก่อนเซตต่อมาอ๋อใช่อย่างนึงก็คือหนังสือครับผมหนังสือเอามาเรียงๆกันนะฮะโอเคนะประมาณนี้นะครับผมพอเราได้มาจุดนี้ใช่ไหมฮะต่อมาคืออะไรครับผมผมทำการขั้นแรกครับผมเราต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ของตัวกล้องเว็บแคมนี่ก่อนซึ่งเว็บแคมเนี่ยมันให้นี่มาครับว้าวตรงนี้นะผมมันให้เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ชนิดเขาเรียกว่าอะไรนะ AMCAP นะซึ่งมันเป็นซอฟต์แวร์ที่แถมมาจากกล้องซึ่งผมโอเคแหละมันใช้อัดไม่โอเคมากๆนะผมเลยใช้แก้ปัญหาในการอัดด้วยตัวแฟลปซึ่งเดี๋ยวต้องขอว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องการอัดมาพูดถึงเรื่องการเซตก่อนขั้นแรกนะครับผมทำการติดตั้งด้วยการใช้วางตำแหน่งของอ๋อผมลืมบอกว่ามันต้องมีอันนึงคือฐานครับฐานก็คือผมใช้เป็นตัววางเขาเรียกอะไรพัดลมอ่ะพัดลมของโน้ตบุ๊กในการทำฐานในการวาง 3DS แล้วก็มีใช้ฝานมครับผมฝานมแล้วก็ฝาเขาเรียกอะไรฝาของไอ้หลอดฟิล์มอ่ะรู้ป่ะไอ้กล่องฟิล์มครับผมที่ใช้ถ่ายรูปอ่ะเอาไอ้ที่เป็นวงกลมนะครับมาทำซึ่งเอาไว้ทำไมเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวโอเคเริ่มต้นนะผมทำการเซตฐานก่อนซึ่งฐานของ 3DS เนี่ยผมใช้ตัวไอ้เนี่ยไอตัวอะไรนะที่ผมบอกเมื่อกี้พัดลมของโน้ตบุ๊กอะครับนั่นแหละมาตั้งแล้วตามด้วยการเอา 3DS วางไว้ตรงกลางนะฮะจากนั้นเซตด้วยการวางตำแหน่งไอตัวฝาต่างๆแล้วก็ติดแล็กซีนไว้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวมาร์คตำแหน่งว่ากล้องเราจะต้องเซต 3DS ตรงไหนแล้วก็กันไม่ให้ 3DS เคลื่อนนะซึ่งก็ยังไม่ดีมากซึ่งความจริงแล้วเบต้าจริงๆอะมันควรจะเบต้าเขาเรียกว่าอะไรของจริงๆอะมันควรจะมีดินน้ำมันในการจับติด 3DS กับตัวฐานแต่ผมไม่เอาเพราะว่ากลัวเครื่องผมเลอะนะฮะก็นั่นแหละช่างมันนะประมาณนี้ครับผมต่อมาเราเซตตรงนี้เสร็จปุ๊บติดแล็กซีนเรียบร้อยนะฮะเราวางตำแหน่งกล้องด้วยอันนี้นะฮะแต่ว่านี่อย่าเพิ่งก่อนเพิ่งลืมต่อมาเซตที่ไตรพอดครับผมไตรพอดเนี่ยความจริงตอนแรกผมติดตั้งมันไว้อยู่บนตำแหน่งบริเวณนี้นะฮะแต่ว่ามันทำให้กล้องมันสูงเกินไปนะนี่ผมแนะนำว่าควรใช้เว็บแคมแบบที่มันสามารถยืดขาได้แบบนี้นะฮะมันจะค่อนข้างจะโอเคกว่าโฟกัสที่ลูกไม่ถนัดเลยอยากให้ใช้ DSLR จะอัดจังเลยโอเคคราวนี้ผมใช้ทำการติดตั้งมันด้วยการผูกแล็กซีนด้วยไม้บรรทัดนะฮะเป็นคานยึดไว้ระหว่างตัวนี้แล้วนำแล็กซีนเนี่ยพันรอบตรงนี้ให้เป็นตัวรั้งไว้แล้วจากนั้นปุ๊บไอ้เว็บแคมเนี่ยมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นจอล่างได้นั่นเอง DSLR เนี่ยไว้อัดจอใหญ่ครับผมแต่ว่าตัวเว็บแคมเนี่ยเอาไว้อัดจอล่างซึ่งคุณภาพจะต่ำกว่านี่คือคุณภาพที่มันได้มามันค่อนข้างจะแตกแล้วก็มีปัญหามากนะฮะซึ่งเนี่ยฟลิกนิดหน่อยแต่ว่านี่เป็นเพราะว่ากล้อง iPhone นะจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเราทำการเซตเรียบร้อยหมดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็จะพร้อมที่จะอัดแล้วคราวนี้ครับผมในการอัดเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรมั่งเราต้องใช้โปรแกรมแฟลปครับผมหรือว่าโปรแกรมอัดวิดีโออย่างอื่นก็ได้นะที่คุณคิดว่ามันน่าจะโอเคใช้อ่ะพอจะใช้ได้เพราะว่าผมใช้ตัวเอมแคปเนี่ยมันทำให้เฟรมเรทกระตุกมากไม่โอเคมากๆครับอย่าใช้เลยถ้าคุณจะใช้นะไม่แนะนำนะครับให้แนะนำว่าเปิดจอไว้ไงเราเอาแฟลปอัดทั้งจอนี้ดีกว่าอัดทั้งเดสก์ท็อปเลยจะง่ายกว่านะฮะ
แล้วก็หรือว่าบางทีอาจจะใช้ซอฟต์แวร์อื่นก็ได้ที่ซื้อมาก็น่าจะง่ายกว่านะครับอาจเพราะว่าเฟรมเรทจะได้คงที่ด้วยอะไรอย่างนี้ต่อมาครับผมเดี๋ยวถามว่าทำไมเฟรมคงที่เพราะว่าเวลาเนี่ยใช้ดูนะทุกคนดูนะนี่มือผมนะนี่มือผมนะโอเคเวลาเราอัดไงเราอัดอย่างนี้เลยนี่สมมติว่ากล้องไอโฟนผมเป็นโปรแกรมแฟมนะเราอัดปุ๊บมันจะได้ภาพแบบที่เฟรมเรทคงที่อย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดผมอัดด้วยตัวเอ็มแคปเนี่ยมันจะเหมือนกับพาร์ทที่หนึ่งผมอัดโปเกมอนไปมันทำให้เฟรมเรทไม่ตรงแล้วเสียงอะเสียงมันเหลื่อมกันนึกออกปะเพราะว่าโคเดกที่โปรแกรมให้มากับกล้อง DSLR ผมไม่ตรงกันทำให้อัดปุ๊บมันเสียงเหลื่อมแล้วก็ไม่ตรงครับไม่ตรงกับภาพผมก็เลยเลิกใช้ไปแล้วใช้วิธีการใช้แฟลปแล้วก็มาร์คเซตอะไรพวกนี้ตรงกันง่ายกว่าครับผมสั่งขอโทษโอเคจบตรงนี้ฮะคราวนี้วิธีการอัดนะครับผมเวลาอัดเนี่ยผมใช้ผมต้องปิดไฟก่อนเพราะว่าเวลาเราปิดไฟเนี่ยมันจะทำให้กล้องอ่ะมันสามารถโฟกัสได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวแสงอ่ะมันจะไม่กระทบแล้วจอข้างล่างมันจะไม่สะท้อนฮะเห็นไหมถ้าสังเกตดูเห็นปะพอปิดไฟปุ๊บแสงสะท้อนหายไปแล้วเห็นไหมภาพก็จะชัดขึ้นนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็มีข้อเสียคือมันไม่สามารถปรับแสงอะไรได้เลยไม่ได้เลยแย่มากเลยเศร้าจริงเลยโอเคนะคราวนี้เวลาเราจะอัดนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเปิดกล้องครับผมเปิดกล้องตัวนี้นะเซตแล้วก็ตั้งค่ามันคือเนี้ยมันตั้งอะไรไม่ได้นี่ผมไม่ได้ใส่เมมการ์ดนะแล้วเราก็ต้องแบบคือแบบถ้าดูจริงๆอ่ะเวลาเราเซตเนี่ยเห็นไหมเห็นนะโอ้ยมันโฟกัสยากจังวะโอ้ยผมไม่ชอบโฟกัสด้วยไอโฟนเลยโอ้ยมือสั่นโทษแทนเวลาโฟกัสอ่ะมันจะเอาโฟกัสครับผมซึ่งเวลาเราทำเนี่ยเราต้องปรับเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้นั่นคืออะไรไอ้นั่นคือเขาเรียกอะไรโฟกัสใช่คือมันสามารถความจริงอ่ะเราสามารถโฟกัสให้ตรงได้นะนี่คือโฟกัสแบบตรงปุ๊บเลยแต่ว่าบางกล้องบางชนิดอย่างของผมเนี่ยมันไม่สามารถปรับชัตเตอร์สปีดได้ถ้าเกิดเราปรับชัตเตอร์สปีดได้เราไม่จำเป็นต้องไปปรับโฟกัสครับมันจะไม่มีไอเส้นวิงวิงเนี่ยเห็นปะแต่อันเนี้ยผมไม่มีชัตเตอร์สปีดกล้องนี้ก็เลยต้องใช้วิธีการเอาโฟกัสเอาพอเอาปุ๊บเห็นไหมเส้นหายไปแล้วนี่แหละครับวิธีการแก้อย่างง่ายๆนะสำหรับคนที่ใช้กล้องที่ไม่มีอะไรนะไม่มีชัตเตอร์สปีดแต่ว่ากล้องเดี๋ยวนี้กล้องคอมแพคปกติก็สามารถทำได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ทำได้นะผมว่าน่าจะปรับชัตเตอร์สปีดได้แล้วนะประเด็นคือไอ้ไอคอนรุ่นนี้แม่งไม่ให้มาโคตรเศร้าเลยโอเคสมมติถือว่าผมเซตเสร็จแล้วนะโอเคเซตเสร็จปุ๊บโอเคถือว่าโอเคละอ่ะผมตกไปคราวนี้ครับเวลาเริ่มอัดเนี่ยเราต้องเริ่มอัดที่อะไรก่อนมันจะมี2อย่างครับผมยากเปิดไฟนะโอ้บนหัวเว้ยโอ้ไปโอเคได้เรียบร้อยเริ่มแรกครับผมมันจะมี2อย่างก็คือตัวของแฟลปเนี่ยผมถือว่าเป็นเสียงแฟลปเนี่ยคือมันจะเชื่อมกับไมค์ถูกปะเครื่องคอมพิวเตอร์เราอัดจากไมค์แล้วมันจะมีไมค์ติดเข้าไปในแฟลปนึกออกปะเพราะงั้นผมจะเลยให้แฟลปที่หรือว่าคือจอล่างเนี่ยเป็นเสียงด้วยแล้วเป็นภาพด้วยแต่กล้อง DSLR เนี่ยจะเป็นแค่ภาพใหญ่เฉยๆแล้วเราจะไม่เอาเสียงของภาพใหญ่เราจะเอาเสียงแค่จากแฟลปแล้วมันจะชัดกว่าเพราะงั้นนะฮะเวลาเรากดอัดเนี่ยเราต้องกดอัดที่แฟลปก่อนกด F9 ปุ๊บมันก็จะอัดไม่รู้แล้วแต่คนตั้งนะผมตั้ง F9อัดปุ๊บแล้วเราก็ต้องบอกว่าโอเคเทปเดินโอเคเทปเดินแล้วอันนี้เราเริ่มอัดนะกด F9 โอเคลองทำดูเทปเดินครับผมจะอัดจริงเหรอเนี่ยสมมติว่าอัดแล้วโทษทีนะโอเคเทปเดินเสร็จปุ๊บโอเคแล้วก็มาที่กล้องนะมาที่กล้องปุ๊บโอเคเราสั่งกล้องสปีดปุ๊บอันนี้แบบหนังวิธีการถ่ายหนังนะโอเคกล้องสปีดกดถ่ายติ๊บโอเคสปีดแล้วแล้วนี่เราก็ต้องมาอยู่ที่หน้าจอเพื่อทำเขาเรียกอะไรเป็นคัตเหมือนกับเป็นสเลดแล้วก็โอเคมาร์คเซตแล้วโอเคปุ๊บโอเคออกเซตออกแล้วก็สั่งแอคชั่นจากนั้นเราทำการตบมือ1ครั้งฮะขออนุญาตตบมือนะโอเคตบมือละเมื่อเราตบมือเนี่ยคือการแคลปเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเราจะให้ภาพกับเสียงเนี่ยมันซิงกันยังไงเราซิงกันตรงแคลปครับเวลาเราไปตัดต่อเงี้ยไอ้เวลาในโปรแกรมตัดต่อเดี๋ยวผมให้ดูสักครู่เวลาเราตัดต่อเนี่ยโอ๊ยผมถือกล้องผมไม่โอเคกับการถือกล้อง iPhone อ่ะขอโทษนะภาพมันเวลาตัดต่อเนี่ยเสียงมันจะแบบเป็น2พาร์ทหรือเปล่าป่ะเห็นป่ะโทษครับเมื่อกี้กล้องผมเมมเต็มโทษทีเอามาต่อฮะเมื่อกี้นะถึงไหนเลยอ๋อใช่ตรงบริเวณเส้นเสียงเนี่ยถ้าเกิดมีเสียงแคปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบแป๊กขึ้นมาแบบสุดๆเลยอ่ะมันจะแบบดันสุดพีคสุดเลยเป็นเส้นเล็กๆเส้นเดียวเราหาเส้นนั้นแล้วเอามาเทียบเวลาให้ตรงกันแล้วมันจะซิงค์เสียงง่ายอ่ะนี่คือวิธีการตัดต่อแบบหนังนะง่ายสุดแล้วโอเคครับเมื่อทุกคนเข้าใจปุ๊บแล้วก็จะได้หลักการแล้วเอาไฟล์ทุกอย่างมารวมการตัดต่อในโปรแกรมตัดต่อวิดีโออะไรก็ได้คุณจะใช้อะไรก็ตามนะแล้วมันก็จะโอเคครับผมมันก็จะได้คุณภาพงานแบบไทยบ้านนิดนึงนะแต่ว่านี่เป็นวิธีการที่ง่ายสำหรับคนที่ไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มี 3DS Capture Card ซึ่งไอ้ตัวนี้มันราคาแพงมากประมาณ 20,000 กว่าบาทซึ่งผมไม่มีตังค์ซื้อฮะตอนนี้แต่ไม่แน่ว่าอนาคต
ดูก่อนว่าผมสามารถคุยกับร้านเราเขาจะทำให้ผมได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมลองคุยกับที่ไลน์ว่าเอ้ยสั่งไหมผมทำได้ไหมถ้าได้เราจะได้เห็น 3DS แบบชัดๆกันนะฮะแต่ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนี่คือวิธีการทำอย่างง่ายสุดนะฮะไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจกันแค่ไหนนะแต่ว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างไม่อาจจะเป็นต้องทำเหมือนของผมก็ได้ใครที่มีเวอร์ชันที่ดีกว่านี้ก็แนะนำกันได้นะฮะนี่เป็นเวอร์ชันที่ผมคิดเองกับประสบกับของฝรั่งหน่อยฝรั่งมันไม่ทำอย่างนี้หรอกแต่ว่าผมลองทำดูเพราะผมมีกล้องตัวเดียวก็เลยไปซื้อกล้องมาเพิ่มนั่นแหละฮะประมาณนี้ครับผมลองดูฮะไม่รู้ว่าใครที่มีแล้วทำแบบผมหรือเปล่านะแต่วันนี้ก็เป็นวิทยาทานแล้วกันถือว่าใครที่มีเวอร์ชันที่ดีกว่านี้ก็แนะนำกันหน่อยแล้วกันผมจะลองประยุกต์ใช้ด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย